เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างแป,ปรรวนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกหนัก<ะ>เขาบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ที่สําคัญเรือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกไปทําการประมงได้ส่งผลให้อาหารทะเลในจังหวัดตรังเนี่ยแหะคะ่ะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มขาดตลาดแล้วเราต้องนํามาจากต่างพื้นที่ส่วนที่จังหวัดระนองเองก็มีคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันพัดต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนค้นเป็นจนํานวนมากนะคะโดยสภาพ ตนสนจานวนมากที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นี่แหละค่ะหักโค่นเนื่องจากลมแรงแล้วก็ขึ้นขนาดใหญ่พัดพาเศษขยะขึ้นมาจากทะเลติดค้างกระจายเกลื่อนเต็มหาดทรายนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนระยะทางถึง85กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันทําความสะอาดทุกๆวันนายวิกรานถั่วด้วงนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองเปิดเผยว่าได้มีการสั่งปิดพื้นที่ชายหาดบริเวณอุทยานเป็นบาง ช่วงเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นน้ำทะเลที่สูงและลมที่พัดรุนแรงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็เร่งออกติดตั้งธงแดงในจุดที่มีความเสี่ยงและเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะให้ทราบว่าตอนนี้ห้ามเล่นลงน้ำโดยเด็ดขาด ขณะที่สภาพอากาศที่แปรปรวนในจังหวัดพังงาก็ทําให้เกิดฝนตกหนักพายุหมุนงวนช้างนะคะพัดเข้าในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าสถานที่ราชการซึ่งเป็นสํานักงานอายการจังหวัดตะกัวป่าได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุนายปริญญาอิ๋วสกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกัวป่านํากําลังเทศบาลและกู้ภยัยเข้าพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มขวางถนนออกเพื่อให้รถวิ่งผ่านได้และก็เข้าไปสํารวจพื้นที่สํานักงานอายการ ก็พบว่ากระเบื้องนับพันแผ่นค่ะเปิดทั้งหมดแล้วก็ฝนตกลงมาใส่ฝ้าเพดานนะคะทำให้ยุบลงมาบางส่วนเพราะว่าอุ้มน้ําฝนที่ตกลงมาจึงเกรงค่ะว่าฝ้าเพดานจะพังลงมาทั้งหลังเร่งสั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทํางานด้วยความระมัดระวัง ส่วนที่จังหวัดสตูลชาวบ้านหมู่ที่1บ้านหัวหินตำบลละงูอำเภอละงูสำรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่สร้างเรียบชายหาดหัวหินพบว่าดินซุดค่ะไหลลงมาเป็นทางยาวถึง100เมตรความลึก2เมตรนะคะหลังจากที่คลื่นซัดเข้าฝั่งทําให้กระสอบบรรจุก้อนหินที่วางเป็นสัญ,ญลักษณ์ห้ามผ่านก่อนแจ้งอบตอละงูเข้ามาแก้ไข ทางด้านตลาดสดเทศบาลนครตรางอาหารทะเลทั้งปลากุ้งปลาหมึกปูค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มขาดตลาดแล้วต้องนำเข้าจากต่างพื้นที่ราคาก็ปรับเพิ่มสูงขึ้น แม่ค้าอาหารทะเลบอกนะคะว่าราคาอาหารทะเลปรับราคาขึ้นเนื่องจากว่าลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาคลื่นทะเลก็มีคลื่นสูงปลาหลายชนิดขาดแคลนผู้ค้าต้องปรับราคาเนื่องจากว่าปลามีน้อยขณะที่แม่ค้าเองยังไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายได้เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับผู้บริโภค